ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมทำคลิปก็มีหลายคนนะครับสงสัยแล้วก็มีหลายคนเม้นมาถามว่าเอ๊ะทำไมผมถึงไม่พูดถึงส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่คุกคามทางเพศผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เมื่อก่อนเนี้ยที่ผมยังไม่ได้พูดเหตุผลเพราะว่าผมยังไม่มีข้อมูลที่เป็นความจริงและนักข่าวเขาก็เพียงแต่แค่ออกข่าวแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกหรือข้อมูลเป็นยังไงแต่ล่าสุดนี้ผมกล้าพูดและกล้าวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่เนื่องจากว่าทางพรรคก้าวไกลได้มีมติออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าส.ส.ทั้งสองคนที่คุกคามทางเพศคือส.ส.ปราจีนบุรีและก็ส.ส.ที่เขตฝั่งทนนะครับทั้งสองคนเนี่ยมีความผิดในเรื่องของการคุกคามทางเพศจริงซึ่งแน่นอนครับส.ส.ปราจีนบุรีนะครับมติของพรรคเนี่ยทำการขับนะครับออกจากพรรคซึ่งแน่นอนครับอันนี้เป็นมติที่ยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยไอ้พรรคก้าวไกลโทษทีครับพรรคก้าวไกลทำได้ดีมากครับนะครับคนที่ทำผิดไม่ต้องเอาไว้ครับขับออกจากพรรคไปและถ้าส.ส.เองมีจิตสำนึกนะครับของความเป็นคนอยู่นะครับก็ต้องลาออกจากการเป็นส.ส.รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำในสิ่งที่ตัวเองกระทำความผิดนะครับวันนี้นะครับคุณไม่นะครับสมศักดิ์ศรีในการเป็นส.ส.นะครับคุณเป็นคนให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเป็นส.ส.เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีจิตสำนึกของความเป็นคนคุณต้องลาออกจากการเป็นส.ส.ไม่ใช่ให้พรรคขับออกเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณรู้ว่าตัวคุณกระทำความผิดคุณต้องแสดงสปิริตในการออกจากลาออกจากการเป็นส.ส.วันนี้นะครับส.ส.ปราจีนบุรีถ้าพรรคนะครับบอกลงมติว่ามีความผิดในเรื่องนี้จริงและขับออกจากพรรคส.ส.คนนี้สมควรจะลาออกนะครับให้ประชาชนเลือกส.ส.คนใหม่เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนอันนี้คือสิ่งที่1ก็คือส.ส.ปราจีนบุรีส่วนส.ส.นะครับในเขตก็คือในเขตฝั่งทนนะครับซึ่งเราก็รู้เหยื่อตอนนี้ก็คือส.ส.ชื่อเล่นว่าชื่อปูอัดนะครับคุณชัยยาอะไรสักอย่างนี่แหละคือเขาชื่อเขาเรียกยากต้องบอกก่อนว่าถ้าตามที่ข่าวออกมานะครับทางมติพรรคเนี่ยนะครับทางพรรคบอกว่ามีความผิดจริงแต่เนื่องจากว่าการจะขับออกจากพรรคนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องใช้นะครับ3ใน4นะครับของเสียงคณะกรรมการพรรคและส.ส.ของพรรคทั้งหมดนะครับก็คือ3ใน4ซึ่งแน่นอนครับว่าสรุปแล้วนะครับมติของพรรคเนี่ยนะครับบอกว่าส.ส.คนเนี้ยผิดนะครับส.ส.ผู้อันเนี่ยผิดตามมติพรรคนะครับต้องบอกตามข่าวนะครับว่าส.ส.คนนี้ผิดส.ส.ที่อยู่ที่ฝั่งทนเนี่ยผิดในเรื่องของการคุกคามทางเพศแต่มติพรรคไม่ได้ขับออกแต่มีการฆ่าโทษเอาไว้แล้วให้ไปไอ้นี่ผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้สำหรับผมนะสำหรับผมว่าทุกคนก็คงจะคิดแสดงว่านะครับมติพรรคออกมาอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่ากรรมการบริหารพรรคไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะมันเป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญแต่คำถามคือคนที่มีมตินะครับ3ใน4ทำไมถึงไม่มีมติไปทิศทางเดียวกันในเมื่อถ้าส.ส.คนนี้กระทำความผิดและคุกคามทางเพศจริงก็ต้องมีมติลงความเห็นให้ขับออกแต่มีนะครับส.ส.ที่ลงมติไม่ให้ขับออกก็คือมติไม่เห็นด้วยในการขับออกเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามีส.ส.นะครับมีส.ส.หรือกรรมการเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ลงมติไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นใครบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะไปมีทั้งส.ส.และก็กรรมการบริหารพรรคผมพูดกลางๆนะครับว่าวันนี้เพราะมติมันออกมาว่านะครับจำนวนก็คือ3ใน4เนี่ยมันไม่ถึงมันไม่ถึงก็เลยไม่สามารถที่จะขับออกได้เพราะตามรัฐธรรมนูญต้อง3ใน4ถึงจะขับออกได้เมื่อขับออกไม่ได้แล้วปัญหามันก็คือเราก็ต้องมามองตรงนี้ว่าเอ๊ะแสดงว่ามันมีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคเนี่ยช่วยพวกพ้องกันเองหรือเปล่าลงมติเพื่อช่วยพวกพ้องกันเองหรือเปล่าลงมติเพื่อไม่ให้โดนขับออกจากพรรคมันเป็นการช่วยพวกพ้องกันเองหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดส.ส.คนนี้ทำความผิดและกรรมการบริหารพรรคทุกคนเนี่ยนะครับลงมติแล้วว่าทำความผิดเพราะฉะนั้นส.ส.ทุกคนก็ต้องมีมติขับออกเท่านั้นไม่มีใครที่จะต้องมีมติไม่เห็นด้วยแต่การที่มีมติไม่เห็นด้วยแบบนี้แสดงว่าส.ส.บางคนเนี่ยกำลังใช้นะครับกลไกตามรัฐธรรมนูญหรือกลไกทำกฎหมายกลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้ส.ส.คนที่กระทำความผิดโดนขับออกจากพรรคซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้มันก็ทำความให้ไม่พอใจกับประชาชนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามติของพรรคนะครับมติของพรรคเนี่ยลงมติว่าไม่ผิดก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่วันนี้นะครับมติของพรรคเนี่ยคณะกรรมการของพรรคบอกว่าผิดและมีการกระทำแบบนี้จริงแล้วทำไมเวลาให้ลงมติให้ขับออกจากพรรคถึงมีส.ส.บางคนถึงลงมตินะครับไม่ขับออกจึงทำให้ไม่สามารถพรรคก้าวไกลไม่สามารถขับส.ส.คนนี้ออกจากพรรคได้ทั้งที่มีความผิด
เมื่อขับออกไปได้ก็เลยต้องใช้เส้นทางอื่นแต่นั้นแหละมันจะทำให้เท่ากับวันนี้คนมองพรรคก้าวไกลเสียหายมองพรรคก้าวไกลลบแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามติของพรรคชัดเจนว่าส.ส.คนนี้ผิดแต่ตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถขับออกได้เพราะมติของพรรคไม่ถึง3ใน4ไงเราต้องมาดูว่าส.ส.ที่ลงมติไม่ขับออกอ่ะคือส.ส.คนไหนบ้างใครบ้างถ้ามติแบบนี้แสดงว่าส.ส.บางคนกำลังช่วยพวกพ้องตัวเองทั้งที่พวกพ้องตัวเองมีความผิดใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้สิ่งไหนที่ผิดผมไม่เคยเข้าข้างสิ่งไหนที่ทำไม่ถูกต้องผมไม่เคยเข้าข้างแต่อย่างที่บอกว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ออกมาพูดเพราะอะไรเพราะก็อย่างที่บอกว่าข้อมูลนะครับมันออกมาเนี่ยมันยังน้อยมากและเราก็ต้องดูว่าพรรคเขาจะมีมติยังไงออกมาในเมื่อพรรคมีมติออกมายังไงแล้วเราถึงจะวิพากษ์วิจารณ์เราถึงจะไอ้นี่ได้แน่นอนครับผมไม่ปกป้องคนผิดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ต้องถือว่าพรรคก้าวไกลนะครับพรรคก้าวไกลนะครับมติกรรมการของพรรคก้าวไกลทั้งหมดลงมติแล้วว่าทั้ง2คนเนี่ยผิดในเรื่องของการคุกคามทางเพศและมีพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศจริงครับตามข้อมูลข่าวสารที่ออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้คนแรกอย่างที่บอกว่าส.ส.ปราจีนบุรีนะครับทั้งหมดเลยทั้งส.ส.ทั้งกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็มีมติขับออกทั้งหมดขับออกทั้งหมดอันนี้สมควรแต่ก็อย่างที่บอกว่าส.ส.คนนี้ต้องแสดงสปิริตของตัวเองโดยการลาออกจากการเป็นส.ส.ซะเพราะอะไรครับเพราะในเมื่อคุณกระทำความผิดก็ไม่สมควรจะอยู่ในเป็นส.ส.นะครับไม่สมควรจะอยู่คุณต้องมีสปิริตในการลาออกและก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้โดนขับออกจากพรรคผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพรรคไหนจะกล้ารับส.ส.แบบนี้นะครับแบบนี้เข้าไปในพรรคเพราะส.ส.ที่กระทำความผิดอย่างชัดเจนแต่แน่นอนครับว่าเราไม่สามารถไปขับให้เขาออกจากส.ส.ได้เพราะอย่างที่บอกว่าส.ส.ก็ต้องมีขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ถ้าวันนี้นะเขาไม่มีพรรคไหนเลยไม่มีพรรคไหนเลยที่จะรับเขาเขาไม่ยอมลาออกนะครับเขาไม่มีสปิริตนะครับเขาไม่มีสปิริตส.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 ปราจีนบุรีเนี่ยเขาไม่มีสปิริตนะเขาอยากเป็นส.ส.จนตัวสั่นโอ้ยเขาต้องครองส.ส.ไว้เขาพยายามจะไปหาพรรคอื่นแล้วถ้าไม่มีพรรคอื่นรับส.ส.แบบนี้30วันเขาไม่มีสังกัดอยู่ยังไงเขาก็ต้องออกจากการเป็นส.ส.ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าวันนี้เขามีจิตสำนึกของความเป็นคนอยู่เหลือหลงเหลืออยู่นะครับเขาต้องลาออกจากการเป็นส.ส.ครับเพราะมติของพรรคบอกว่าคุณทำความผิดเรื่องนี้แล้วโดนขับออกไปจากพรรคแล้วผมเชื่อว่าหลายๆพรรคการเมืองตอนนี้ก็คงไม่อยากได้ส.ส.แบบนี้เข้าไปสังกัดอยู่ในพรรคตัวเองเพราะถ้าเข้าไปปุ๊บแน่นอนครับพรรคนั้นจะโดนอีกครับแล้วเพราะว่าอยากคนผิดเพราะคนที่ทำความผิดแล้วไม่สมควรจะเป็นส.ส.แต่วันนี้ถ้าคุณมีจิตสำนึกคุณต้องลาออกจากการเป็นส.ส.นี่คือส.ส.ปราจีนบุรีส่วนส.ส.ที่อยู่ฝั่งทนที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นชื่อที่ออกมาแล้วตามข่าวเลยก็คือส.ส.ปุ๊กอัดเนี่ยนะครับอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ากรรมการมติของพรรคเนี่ยบอกว่ามีความผิดในเรื่องนี้และมีการกระทำแบบเรื่องนี้จริงๆอันดับแรกเลยนะครับส.ส.คนนี้หรือส.ส.ปุ๊กอัดต้องแสดงสปิริตของตัวเองลาออกจากการเป็นส.ส.ซะลาออกจากการเป็นส.ส.ครับเพราะว่ามติของพรรคเป็นแบบนั้นแต่ที่สำคัญคือให้มองประเด็นนี้ครับประเด็นที่ว่าส.ส.ในพรรคเนี่ยเพราะอย่างที่บอกว่ากรรมการบริหารพรรคตัดสินว่าผิดจริงกรรมการบริหารพรรคนะครับคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้ผิดจริงคณะกรรมการบอกว่าผิดนะครับและกระทำแบบนี้จริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกว่าตามรัฐธรรมนูญมันมีกำหนดเอาไว้เงื่อนไขว่าจะขับใครออกจากพรรคต้องมีมติของคณะกรรมการและก็ส.ส.นะครับ3ใน4ทั้งหมด3ใน4เนี่ยมีมติให้ขับออกก็คือต้องจำนวน3ใน4ซึ่งถามว่ามันเยอะไหมก็เยอะแต่ที่สำคัญคืออะไรครับในเมื่อกรรมการบริหารพรรคครับและก็คณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้บอกว่าส.ส.คนนี้ผิดจริงและทำผิดจริงทำไมส.ส.ทุกคนและคณะกรรมการทุกคนถึงไม่ลงมตินะครับให้ขับออกจากพรรคแต่มีส.ส.บางคนลงมตินะครับไม่ขับออกนะครับไม่ขับออกคือลงมติที่จะไม่ขับออกจึงทำให้พรรคก้าวไกลไม่สามารถขับส.ส.คนนี้ออกได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าจะขับออกต้องนะครับมีเสียง3ใน4ถึงจะขับออกได้อันนี้ก็คือตามเงื่อนไขตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับพรรคก้าวไกลเองเป็นพรรคการเมืองก็ต้องตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญทำตามกฎหมายซึ่งแน่นอนครับไม่สามารถจะขับออกได้เพราะมติพรรคไม่พอนะครับ
มติพรรคไม่พอทีนี้เมื่อมติพรรคไม่พอทุกคนก็ต้องมาดูว่าส.ส.ที่ลงมติไม่ขับออกจากพรรคคนพวกนี้สนับสนุนการกระทำความผิดเหรอสนับสนุนพฤติกรรมสอบที่ส.ส.ทำแบบนี้เหรอถึงไม่ยอมขับส.ส.คนนี้ออกในเมื่อกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ตรวจสอบแล้วว่าคนคนนี้กระทำความผิดจริงมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริงแต่ทำไมส.ส.ที่นะครับไม่สนับสนุนให้ขับออกจากพรรคถึงได้ลงมติแบบนี้แสดงว่าส.ส.เหล่านี้สนับสนุนการกระทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าส.ส.เหล่านี้สนับสนุนการกระทำแบบนี้นะครับและมีมติแบบนี้คนเหล่านั้นก็ไม่สมควรจะเป็นส.ส.ด้วยไม่ใช่แค่กระทำความผิดนะคนที่นะครับไม่มีมติรับขับออกจากพรรคเนี่ยแล้วไปสนับสนุนแบบนี้แสดงว่าคนเหล่านี้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นส.ส.ประชาชนต้องตามเรื่องนี้ว่าส.ส.คนไหนของพรรคก้าวไกลบ้างนะครับที่ลงมติไม่เห็นด้วยในการขับออกนะครับในการขับออกจึงทำให้พรรคก้าวไกลไม่สามารถจะขับส.ส.คนนี้ออกได้เพราะรัฐธรรมนูญมันกำหนดเอาไว้แบบนี้วันนี้พรรคก้าวไกลต้องเปิดรายชื่อของส.ส.ที่ลงมติไม่เห็นด้วยให้ขับออกจากพรรคออกฮะนะครับต้องเปิดชื่อนะครับว่าใครบ้างที่ลงมติแบบไหนให้ประชาชนทุกคนได้รู้ถ้าคุณคิดว่าพรรคก้าวไกลคุณบอกคุณเป็นพรรคที่โปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาทำอะไรเนี่ยเปิดเผย อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดเผยเลยว่ามติของพรรคนะครับทั้งผู้กรรมการบริหารพรรคและส.ส.ลงมติเรื่องนี้ว่าไงใครลงมติเห็นด้วยให้ขับออกใครลงมติไม่เห็นด้วยไม่ให้ขับออกนะครับใครลงมติเห็นด้วยใครลงมติไม่ได้เห็นด้วยประชาชนจะได้รู้ไงว่าไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยให้ขับออกเนี่ยมันคือใครมันไม่สมควรจะเป็นส.ส.เพราะเท่ากับว่ามันสนับสนุนคนกระทำความผิดเท่ากับส.ส.คนนั้นสนับสนุนคนกระทำความผิดเท่ากับส.ส.คนนั้นกำลังปกป้องพวกเดียวกันเองหรือเปล่าไม่สมควรจะมาเป็นส.ส.ครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าทำผิดก็ต้องโดนลงโทษผิดก็คือผิดอย่ามาปกป้องกันเองแต่การที่วันนี้ส.ส.บางคนของพรรคก้าวไกลลงมติไม่เห็นด้วยในการขับออกแสดงว่าสนับสนุนให้ส.ส.คนนี้กระทำความผิดเหรอสนับสนุนให้ส.ส.แบบนี้ยังเป็นส.ส.อยู่นะครับยังอยู่ในพรรคอยู่นะครับพรรคก้าวไกลต้องเปิดออกมาครับว่าการลงมติที่ขับส.ส.ฝั่งทนเนี่ยใครลงมติให้ขับออกและใครลงมติไม่ให้ขับออกเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าส.ส.ที่ลงมติไม่ให้ขับออกเป็นใครบ้างประชาชนจะได้ไม่ต้องเรียกส.ส.คนนั้นและประชาชนจะได้ประณามส.ส.เหล่านั้นเพราะว่าการกระทำแบบนี้ไม่สมควรจะอยู่คือผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่วันนี้ชัดๆแล้วคณะกรรมการบริหารพรรคบอกว่าผิดและมีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นต้องไล่ส.ส.คนนี้ออกจากพรรคแต่ก็อย่างที่บอกว่ารัฐธรรมนูญมันมีกำหนดไว้ว่าต้องเป็น3ใน4นะครับของกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ถึงจะขับออกได้แต่ที่ขับออกไม่ได้เพราะมีส.ส.บางคนลงความเห็นไม่ขับออกจึงทำให้ขับออกไม่ได้ส.ส.เหล่านี้สนับสนุนพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าสนับสนุนการกระทำความผิดหรือเปล่าสนับสนุนการคุกคามทางเพศแบบนี้หรือเปล่าถึงได้ลงมติแบบนี้ต้องติดตามเรื่องนี้ครับประชาชนอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เมื่อข้อมูลมันชัดเจนหลักฐานออกมาชัดเจนผมใส่ไม่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่าความยังไม่ชัดเจนผมก็แค่นำเสนอแต่ไม่วิพากษ์วิจารณ์แต่วันนี้ขอจัดเต็มครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้ามีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ